เรื่องที่สองครับตามที่สำนักงานเขตบางแคโดยกรุงเทพมหานครนะครับได้ออกประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันหาบเล่แผงลอยหน้าตลาดบางแคนั้นมีการออกหนังสือลงวันที่7กรกฎาคมและให้มีผลบังคับใช้ในวันที่1สิงหาคมลงนามโดยนางลักขณาภักดีณฤนาถผู้อำนวยการเขตบางแคนี้นะครับและทราบว่าจะมีการยกเลิกจุดผ่อนผันในเขตหนองแขมในเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันผมในฐานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนองแขมบางแคภาษีเจริญนะครับขอคัดค้านนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรดังกล่าวซึ่งเป็นการทำลายโอกาสของคนจนและดับอนาคตของคนหาเช้ากินค่ำซึ่งพ่อค้าแม่ค้าได้ทำมาหากินในจุดผ่อนผันที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมายาวนานตั้งแต่สมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรอยู่พรรคนำไทยแต่เมื่อมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเหตุใดจึงสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในหลายกรณีและรวมทั้งกรณีนี้ผมจึงจะทำหนังสือถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กรุงเทพมหานครนั้นสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยจะขอให้เพื่อนอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันลงชื่อคัดค้านถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต่อไปเพราะเรื่องนี้นั้นจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่งทั้งแม่ค้าพ่อค้าและรวมทั้งผู้บริโภคซึ่งจุดผ่อนผันเดิมที่ตั้งอยู่นั้นก็ไม่ได้กีดขวางทางจราจรแต่ประการใดและเป็นจุดผ่อนผันที่ถูกต้องตามกฎหมายประชาชนเลือกหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรให้มารับใช้ประชาชนไม่ใช่ให้มานั่งอยู่บนศีรษะของประชาชนอยากให้เลิกสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาในพฤติกรรมของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรด้วยว่าควรจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปหรือไม่อย่างไร